ลือหึงครับรถถังบาดเจ็บไม่สามารถชกกับทาเครุได้นะครับก็มีสื่อหลายสื่อเลยออกมาตีข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างประเทศเองก็ดีนะครับออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าก็จับพิรุธจับสังเกตของรถถังเลยครับว่าไม่ได้มีคลิปซ้อมไม่ได้มีคลิปอะไรเลยจริงๆเขาก็ไม่ออกคลิปซ้อมไม่ออกคลิปอะไรเลยก็ไม่ได้แปลกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรับหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอมันใกล้ถึงวันจริงๆนะครับคือเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึงเดือนนะครับรถถังเนี่ยจะต้องไปชกกับทาเครุแล้วก็ปัจจุบันครับยังไม่เห็นคลิปรถถังซ้อมก่อนหน้านี้มีรูปหลุดว่าใส่เฝือกฝั่งมือซ้ายนะครับซึ่งก็ศึกใหญ่เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปชมด้วยแล้วก็สนามมวยนะครับอย่างสแตมซุปเปอร์เล็กอะไรก็แบกเข็มขัดไปโชว์กันหมดแต่รถถังไม่ได้ไปนะครับเขาก็จับจุดสังเกตตรงนี้อยู่เฮ้ยทำไมรถถังไม่มาศึกใหญ่ส่งท้ายปีทั้งทีขนาดคนอื่นยังเอาแชมป์มาโชว์เลยนะครับว่าเป็นแชมป์ชาวไทยแต่รถถังรายการใหญ่แบบนี้ไม่ไปเวทีเป็นไปได้ไหมเพราะว่าศึกเล็กกว่านี้รถถังยังไปเลยนะครับแล้วก็หลายท่านก็มีจับสังเกตบอกว่ารูปถ่ายที่โชว์ช่วงหลังๆครับคือยืนแอบแขนซ้ายหลังคนอื่นแทบทุกรูปนะครับคลิปที่ไอด้าภรรยาของรถถังลงล่าสุดก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตปิดมือข้างซ้ายซึ่งสังเกตได้ว่าแขนฝั่งซ้ายห้อยแล้วก็เฝือกที่มือโผล่มานิดนึงซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าวันที่28มกราคมนี้รถถังจะเจอกับทาเครุเนี่ยอาจยังไม่ได้ชกกันนะครับและก็ณจุดนี้ก็มีข่าวของอีลิสมามูดี้นะครับคู่ชกของชุบเล็กก็บอกว่าได้แจ้งถอนเนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเวณซี่โครงระหว่างฟิตซ้อมนะครับทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพกำลังดำเนินการหาผู้ท้าชิงคนใหม่ให้กับซุปเปอร์เล็กอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ก็อาจจะพบกับความยากลำบากเพราะว่านักชกหลายรายอาจจะปฏิเสธเนาะก็เนื่องจากจะเจอกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายนะครับแล้วก็จะหาตัวมาประกบเร็วๆเลยมันก็ลำบากนะครับแล้วก็เหนือไปกว่านั้นก็ยังมีการกล่าวถึงอีกว่าความเป็นไปได้คืออาจให้ซุปเปอร์เล็กขึ้นชกนอกรอบกับทาเครุเซงาวะนะครับในศึกวัน165วันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ณกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้เนื่องจากมีกระแสข่าวว่ารถถังเองก็ได้รับบาดเจ็บที่มือนะครับแล้วก็อาจไม่สามารถขึ้นชกได้นั่นแหละครับคือรถถังเขาเจ็บมือตั้งแต่ไฟที่ชกกับซุปเปอร์เล็กแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปรักษาแล้วแหละนะครับก็ชกไว้ประมาณสักเดือน9 9 10 11 12มันก็อาจจะยังไม่ได้นานนะครับประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับเพราะรถถังชกกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยเดือน9เนาะเดือนนี้ก็เดือน12แล้วก็ผ่านมาไม่กี่เดือนเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูนะครับว่าวันจะออกมาประกาศข่าวนี้ยังไงนะครับรถถังยังได้ชกอยู่ไหมนะครับก็ออกมาพูดให้แฟนคลับได้ฟังหน่อยก็ดีเพราะว่ารถถังเองเงียบนะครับถือว่าเงียบเลยไอจงไอจีอะไรก็โพสต์แต่รูปเก่าๆนะครับอัปเดตใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้มีโผล่มาเลยก็ตามดูกันต่อไปครับสำหรับข่าวนี้เป็นกำลังใจให้นักชกไทยครับ